สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกทีฟกันอีกครั้งและในที่สุดคลิปที่คิดว่าสกู๊ปแล้วคนน่าจะรอคอยก็มาจนได้นะครับนอกจากก็อดซิลล่าหนังคลาสสิกญี่ปุ่นที่เป็นแฟรนไชส์ที่ดังไหมมันก็ดังแหละถึงแม้มันจะไม่มีหนังใหม่มาพักใหญ่แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นไคจูที่เราควรรู้จักเป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับกาเมล่านั่นเองนะครับซึ่งน่าจะเป็นสกู๊ปใหญ่คราวนี้จะมาแทนก็อดซิลล่าช่วงเวลานึงแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยทางเพื่อนบ้านผมเนี่ยคาจูคิงดอมเนี่ยเขาได้เปิดเผยข่าวมาว่าเฮ้ยเราสามารถดูกาเมล่าแบบถูกลิขสิทธิ์ได้แล้วเพราะพูดตรงๆว่าที่ผมยังไม่ได้ทำสกู๊ปกาเมล่าเลยจนถึงตอนนี้คือผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับ ผมมีแผนแท้ไตรภาคอยู่แต่ยังไม่ได้ดูผมกะว่าจะดูภาคแรกเลยแต่ผมมีไฟล์เก็บเอาไว้แต่ยังไม่มีโอกาสได้ดูไงแต่พอมีข่าวว่าเฮ้ยมันมีเว็บให้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์ผมก็เลยอ่ะงั้นไปดูในเว็บอะไรแบบนั้นเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวบอกก่อนผมแนบลิงก์เอาไว้ใน description ด้านล่างนะครับมาเป็นเว็บของ Tubi ปัญหาก็คืออ่ะตามชื่อคลิปสิ่งที่คุณต้องทำใจก่อนจะดูกาเมล่าคลาสสิกในที่นี้ภาคแรกเลยนะครับก็คือในเว็บ Tubi เนี่ยมันเป็นเว็บฝรั่งดังนั้น no ซับไทยนะครับไม่มีซับไทยในคาจูคินดอมบอกว่าตัวกาเมล่าเกือบทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็น Japanese cut ไม่ใช่ของฝรั่ง cut หลายคนก็จะรู้ว่าทั้งหนัง Godzilla และกาเมล่าโดนสตาร์กรรมไม่ต่างกันคือพอนำไปฉายในต่างประเทศมันโดนตัดตอนใหม่และมันห่วยกว่าเดิมซึ่งเหมือนคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่น Japanese cut แต่บางภาคเหมือนจะเป็น Japanese cut แต่เป็นภาคอังกฤษแต่มันมีซ้ำอังกฤษให้อ่านนะครับดังนั้นคนที่ดูกาเมล่าเนี่ย1ภาษาอังกฤษต้องประมาณ1นะครับหรือถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวไว้คราวหน้าซึ่งตัวสกูเมล่าเนี่ยผมยังทำเหมือนก็อดซิลล่านะครับนั่นคือมีการเล่าหนังเกล็ดเล็กน้อยฉากเด็ดจับผิดที่มาของหนังเรียกว่ามา5แบบเหมือนก็อดซิลล่าเลยครับเหมือนหนังชุดก็อดซิลล่าแต่คราวนี้ผมเพิ่มเข้ามาคือรีวิวผมจะรีวิวน่าจะทุกเดือนนะครับก็คือกาเมล่าแต่ละภาค5คลิปเนี่ยก็น่าใช้เวลาประมาณเดือนนึงอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นผมทำคลิปรีวิวหนังก่อนเพื่อเป็นแนวทางว่าจะไปดูไหมอะไรแบบนั้นเพราะกาเมล่าในเวอร์ชันชวาเนี่ยมันผมยังไม่รู้นะยังไม่ดูแต่ตอนที่รู้คือมันถือว่าเป็นเงาตามหางก็อดซิลล่าอยู่อ่ะก็คือมันไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับบางภาคห่วยด้วยซ้ำมาแบบโอ้โหมาฆ่าหนังก็อดซิลล่าได้ในกาเมล่าเฮเซไงไตรภาคดังนั้นเนี่ยผมทำคลิปเหมือนทำใจก่อนดูเอาไว้ว่าคุณจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไม่สปอยหนังนะครับอย่างในวันนี้คือภาคแรกโดยเว็บไซต์ Tubi นะครับไปดูกันได้ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วนะครับมาพูดถึงกาเมล่าภาคแรกกันกาเมล่าภาคแรกในชื่อเต็มๆมันคือกาเมล่า The Giant Monster แต่ของฝรั่งเนี่ยมันกาเมล่ามันมี M 2ตัวกาเมล่า Invisible นะครับแบบโอ้โหกาเมล่าสุดยอดกูไลท์เทียมทานนะครับเวอร์ชันฝรั่งแต่ทีนี้ผมพูดถึง Japanese Cut เรื่องราวของกาเมล่าต้นฉบับเนี่ยเราจะว่ามันหนังขาวดำฉายปี1965แล้วเรื่องราวเอาจริงมันก็คล้ายๆ Godzilla นะครับพวกพระเอกเนี่ยเป็นกลุ่มนักข่าวเรื่องนี้จริงๆพระเอกไหมแม่งเรื่องนี้เอาจริงไม่ค่อยมีตัวละครไหนที่เป็นพระเอกเลยนะครับเพราะตัวละครแต่ตัวเนี่ยบทบาทมันก็กึ่งตัวประกอบไปแหละไม่ใช่จริงมันตัวสมทบซะมากกว่านะครับเอาเป็นว่ากลุ่มของนักวิจัยเนี่ยมันสืบตำนานเกี่ยวกับตำนานโบราณของเต่าในตำนานกาเมล่าตอนนั้นเขาไม่บอกชื่อไปยังเอสกิโมผมว่าเอสกิโมเพราะกาเมล่าภาคนี้เนี่ยมันอยู่ที่อาร์กติกขั้วโลกเหนือนะครับและระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเครื่องบินปริศนาเนี่ยบินอยู่ไงกองทัพอเมริกาเนี่ยก็ไปโจมตีมันจนมันตกแล้วนิวเคลียร์มันก็จุดชนวนขึ้นมาเลยเบิดตุ้มและมันไปตุ้มที่บ้านคาเมล่าคาเมล่าที่จำสิทธิ์มานานมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อารวาสแม่งเหมือนก็อดซิลล่าเป๊ะเลยนะครับต่างแค่อันนี้มันจากการยิงแล้วนิวเคลียร์มันระเบิดเองไม่ได้มาจากการทดลองนิวเคลียร์โดยตั้งใจนะครับและคราวนี้คาเมล่าก็อารวาสนะครับมันก็จะเหมือนก็อดซิลล่าแต่คราวนี้เขาเพิ่มความแตกต่างเข้าไปเลยเพิ่มเด็กกระโปรงคนหนึ่งมานะครับโทชิโอว่าเขาเนี่ยเขาชอบเต่ามากแล้วเขาจึงเหมือนมีความ attached to กาเมล่านะคือแบบผูกพันกาเมล่ายังไงก็ไม่รู้รู้แค่ว่าเขาเป็นเพื่อนกาเมล่ากาเมล่าไม่รู้ไม่มองเป็นเพื่อนหรือเปล่านะอันนี้ครึ่งราวของมนุษย์ที่ต้องหาวิธีกำจัดกาเมล่าส่วนเด็กเนี่ยก็แบบเฮ้ยอย่าฆ่ามันเลยอะไรแบบนั้นนะครับนี่คือกาเมล่าอย่าง965ซึ่งผมไม่สปอยความรู้สึกก่อนเลยผมชอบเทคนิคพิเศษของมันเพราะด้วยความที่มันเป็นหนัง1965มันฉายช่วงปีเดียวกับ Invasion Astro Master แต่พอเป็นหนังขาวดำเนี่ย
ก็สามารถกลบความไม่ในของ special effect ได้เอฟเฟกต์บางอันดูดีมากในตัวกัมเบล่าเวลาออกอาละวาดแต่บางอันก็ดูแย่มากเช่นกันนะครับโดยเฉพาะอุบะเอสกิโมที่เราจะเห็นว่ามันคือ setting ฉากแบบเล็กๆเลยอะข้างหลังมันคือภาพวาดอะเราเห็นชัดเจนมากนะครับแล้วก็ดีไซน์กัมเบล่าผมคิดว่ามันน่ากลัวใช้ได้นะครับคือมันไม่ได้น่ารักเหมือนยุคราโชวะหรือแบบเดอะเบลฟ์เนาะหน้าตามันคือสัปหลาดเลยสัปหลาดที่แบบดูดุร้ายอะไรแบบนั้นนะครับนี่แหละที่ผมโอเคกับมันนะครับกับโทนหนังของมันเนี่ยแค่นี้แหละดังนั้นสิ่งที่ผมไม่ชอบเป็นความส่วนตัวของผมคนที่อยากจะดูคุณที่อยากจะดูเนี่ยทำใจไว้ก่อนเลยว่าหนังอันนี้เนี่ยค่อนข้างไอเดนติตี้ของมันเนี่ยไม่ชัดเจนมากว่ามันจะเป็นหนังจริงจังเหมือนก็อดซิลล่าภาคแรกหรือว่าจะเป็นหนังเด็กเพราะเราเห็นว่าในหนังอันนี้พอมันหนังขาวดำอะโทนหนังมันจะดูมืดมนขึ้นมีฉากทำล้างกาเมล่ามีคนตายมากมายกาเมล่าฆ่าคนมีคนตายชัดเจนมากๆอะเราเห็นในขนาดนั้นเลยตอนที่ผมดูแบบหมักพักแรกกาเมล่าคนนี้จริงจังเว้ยแต่ก็จะมีเด็กกระโปรงคนหนึ่งที่จู่ๆเนี่ยแกก็ชอบเต่าแล้วเห็นกาเมล่ากาเมล่าช่วยตัวจิโอโดยไม่รู้เพราะอะไรและจู่ๆเด็กคนนี้ก็อัตแทสูกาเมล่าเฉยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบางโมเมนต์อุ๊ยมันดูหนังมีความเป็นผู้ใหญ่แต่บางทีเป็นหนังเด็กแล้วมันไม่กลมกล่อมกันเลยมันทำให้ผมรู้สึกแบบหนังเนี่ยมันขาดเกินมากรวมถึงการเล่าเรื่องด้วยหนังนี้มีความยาวเพียงแค่1ชั่วโมง18นาทีเท่านั้นแต่รู้ไหมมีบางฉากที่ผมเบื่อมาถึงขั้นผมแบบหาวง่วงหาวขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่าการเรื่องเนี่ยมันยังสเปะสปะอยู่นะครับด้วยความที่เหมือนยังไงหนังนี้เนี่ยมีตัวละครเยอะมันไม่ได้เหมือนชินโกซิลล่าที่เขาเล่าดีกว่านี้ในเนี่ยพอมีตัวละครเยอะเนี่ยและพวกเขาหาวิธีกำจัดกาเมล่าหรือแบบกำลังกาเมล่าเนี่ยมันค่อนข้างจะดูสเปซปาดเกาเรื่องรวมถึงหนังนี้เหมือนกับมอท่าภาคแรกคือมีแคสติ้งดาราฝรั่งเยอะมากเพราะเป็นหนังที่ไม่เหมือนก็อดซิลล่าที่มีสเกลแบบทั่วโลกก็จะมีดาราฝรั่งมาพวกแบบรับบทเป็นในคนฝรั่งซึ่งการแสดงนั้นโคตรแข็งเลยขนาดผมที่ไม่ค่อยมีหาการเห็นดาราฝรั่งเล่นนะผมยังรู้สึกว่าดาราฝรั่งคนนี้เนี่ยมันเขาอ่านโพยอะไปทหารเนี่ยสั่งการแบบรอจูดาเยสอะไรแบบนั้นเนี่ยมันขนาดนั้นเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าอุ้ยผมก็โทษไหนปุ่นไปได้เปล่าวะแต่ผมรู้สึกว่ามอท่าต้นฉบับแบบแคสติ้งฝรั่งถ้าเอามาดีกว่านี้อันเนี้ยคือแคสติ้งฝรั่งไม่ดีแล้วก็เล่าเรื่องเนี่ยดูสเปซสปะ non course 84.27 degrees north latitude and 176.58 degrees east longitudeแล้วก็แน่นอนโทชิโอเด็กคนนี้แหละตอนผมจะดูกาเมล่าเนี่ยผมก็พอรู้ผมรู้ว่ามันมีเด็กเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกาเมล่าผมจึงทำใจไว้แล้วว่าเด็กเนี่ยมันต้องมีความแบบนะน่ารำคาญน่ะขนาดหนังดีๆอย่างจูสิกปาภาคแรกไอเด็ก2คนนั่นยังมีความน่ารำคาญอยู่บ้างในบางซีนเนาะอันนั้นผมพอทำใจได้บ้างว่าโทชิโอเนี่ยมันต้องดูมีความน่ารำคาญมากแน่ๆซึ่งพอดูเต็มเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับน่ารำคาญจนถึงแบบไม่อยากดูแต่มันก็มีโมเมนต์อยู่บ้างนะครับด้วยความที่หนังมันไม่ได้บอกความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงของตัวจิโอกาเมล่าเลยและหลายอย่างก็ไม่เฉลยด้วยที่ผมพูดถึงตอนสปอยหนังคือหลายอย่างอ่ะเหมือนปูทิ้งเอาไว้ว่ากาเมล่ามันทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอหรือว่าตัวจิโอแม่งมโนไปเองถ้าผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยนอกจากขาเกินแล้วบางอย่างก็ไม่คำตอบและหนังมันก็จบดื้อและตัวจิโอก็คือattach กาเมล่ามากว่าเอ้ยกาเมล่าคือเพื่อนกาเมล่าเป็นสัปหลาดใจดีโอ้โหใจดีมากเลยนะครับมีคนตายเพราะถูกมันเผาตั้งใจเผามากมายเนี่ย สุดยอดมากนะครับเพื่อนมันเป็นสัปหลาดแสนดีเข้าใจได้ว่ามันอารวาสเหมือนก็อดซิลล่าแหละมันก็เป็นสัปหลาดของมันอยู่ดีเนาะมันถูกปลุกขึ้นมาเพราะนิวเคลียร์อะไรแบบนั้นแล้วก็นั่นแหละไอ้นิวเคลียร์นี่ก็ด้วยตอนเรื่องอ่ะมันก็มีปริศนาที่เขาไม่เฉลยกันว่าตกลงมันคืออะไรหรือเขาจะเฉลยภาคต่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าอะไรหลายอย่างในภาคเนี้ยมันไม่รับการเฉลยเลยแล้วผมก็ไม่รู้นี่ผมยังไม่รู้นะผมยังไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมว่ากาเมล่าโชวาเนี่ยมันเชื่อมต่อกันแบบเป๊ะๆหรือเปล่าหรือว่าเหมือนหนังก็อดซิลล่าโชวาที่มันจะต่อไหมมันก็ดูต่อกันนะแต่บางภาคมันก็ไม่ได้ดูต่อกันนะโดชิโอพาร์ทเด็กเนี่ยไม่น่ารำคาญเกินเบอร์ขนาดนั้นแต่มันก็มีความนั่งงินอยู่บ้างเพราะว่ามีช็อตที่โดชิโอมักทำตัวแบบทำให้คนอื่นเจ็บตัวด้วยเกือบตายเพราะกาเมล่าไอ้โทชิโอเนี่ยผมยังดูตอนผมดูผมแบบโทชิโอแกเกือบทำชายคนนั้นตายหาเพราะกับตัวเองนั่นนะสุดยอดมากเลยและตอนจบก็แบบ
ผมว่าผมโอเคการแก้ปัญหาในการกำจัดกาเมล่านะมันก็ดูสร้างสรรค์ดีนะครับเพราะผมว่าเขาก็รู้กาเมล่าจริงมันก็เป็นสัตว์ที่แบบอันตรายขนาดก็อดซิลล่าเนาะแต่กาเมล่ามันมีพลังที่เหนือก็อดซิลล่าบางอย่างและหลายคนก็รู้มันทำอะไรได้นะครับปัญหาคือบางครั้งเนี่ยกาเมล่าสามารถหนีจากสถานการณ์ที่มนุษย์กำลังทำกับมันได้อย่างง่ายๆเลยแต่กาเมล่ากลับไม่ทำเนี่ยข้อเสียหลักของตัวอย่างถึงจากกาเมล่าคือกาเมล่ามีพลังที่ก็อดซิลล่าเนี่ยมีไม่ได้หรือไม่มีอ่ะก็อดซิลล่าไม่มีพลังแบบนั้นน่ะดังนั้นกาเมล่ามีข้อได้เปรียบมากกว่าก็อดซิลล่าเยอะที่มนุษย์สามารถที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถทำอะไรมันได้แต่กาเมล่าก็ไม่ทำนี่ดูวนเวอร์มากเลยกาเมล่าเนี่ยดังนั้นไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะคือผมทำใจไปแล้วไงว่าภาคแรกอ่ะผมพอรู้ว่ามันไม่ใช่หนังที่ดีอะไรมากถึงแม้จะเป็นหนังเปิดตัวกาเมล่าก็ตามดังนั้นสรุปเลยว่ามุมมองผมนะมันก็เป็นหนังสัปดาห์ที่สนุกโอเคระดับนึงถ้าเทียบกับหนังก็อดซิลล่าผมก็น่าให้มันอยู่ระดับเดียวกับเอบิล่าฮอร์เรอร์ออฟเดอะดีปอะคือมันไม่ใช่หนังผมชอบอะไรผมก็ประทับใจกับท่านพิเศษบ้างแต่โดยรวมผมก็ไม่ได้ชอบอะไรขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้ชอบพาร์ทในเรื่องอะไรด้วยทั้งฝั่งกาเมล่าเองแล้วก็ฝั่งมนุษย์ยิ่งโตเด็กยังหนักกว่าเดิมอีกดังนั้นถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยทำใจไว้ก่อนเลยว่าอย่าคาดหวังว่ามันจะเป็นหนังก็อดซิลล่าโชวาที่เมคฟันขนาดนั้นมันเป็นหนังที่อเดนตี้ไม่ชัดเจนเพราะว่าบางช็อตมันก็ดูจริงจังบางช็อตมันก็ดูเด็กไปดังนั้นความแตกต่างของหนังที่แบบดูจริงจังกับหนังที่ดูแบบเด็กๆเอาฮาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะหนังที่ดูจริงจังเนี่ยเราก็ต้องดูลอจิกของหนังอุ้ยมันเมคเซนส์ไหมอุ้ยสถานการณ์ตัวเนี้ยมันควรจะสิ้นหวังตามที่เขาต้องการไหมแต่หนังเด็กเนี่ยอย่างก็อดซิลล่าพวกอะไรอะมาทำให้กันล่อนเนี่ยบางครั้งหนังมันไม่ดีหรอกแต่เราก็เมคฟันกับมันได้เพราะรู้ว่ามันไม่เก่าจริงจังอ่ะก็อดซิลล่าดรอปคิกอ่ะเราจริงจังกับมันได้อ่ะก็อดซิลล่าดรอปคิกอ่ะเนาะแต่กาเมล่าภาคแรกอ่ะไอเดนติตี้ไม่ชัดเจนมากนะครับนะผมก็อยากผู้ชมที่ยังไม่ดูเนี่ยทำใจไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ใช่หนังที่ดีอะไรอ่ะแต่มันก็ยังอยากไคจูยุคโชวาที่ทิ้งพิเศษทำมาดีอยู่นะครับอย่างน้อยฉากทำลายล้างก็ดูดีใช้ได้ในหนังยุคโชวานะครับถ้าใครชอบทิ้งพิเศษแบบเก่านะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคลิปเนี่ยเด็กๆก็มันดูเยอะเนาะและเด็กหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ประทับใจกับหนังยุคเก่าเท่าไหร่นะครับก็ทำใจไปด้วยนะครับเปิดใจไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมที่ได้ดูกาเมล่าภาคแรกสุดไงก็มาเม้นกันได้นะครับก็กาเมล่าต่อไปภาค2น่าจะดูมาเดือนหน้าเนาะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยผมก็ทำสกู๊ปกาเมล่าอย่างที่บอกไป 5-6 คลิปนะครับก็รอกันได้นะครับกาเมล่าคัมแบ็คไม่ดิคัมแบ็คมาแซวว่ามันเคยมีมาก่อนแต่มันไม่ได้กลับมากาเมล่ามาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกาเมล่าครั้งแรกแต่ทำไมผมพูดดูวุ่นเวอร์มากๆ